ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มและก็นนนันนี้นะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปอัปเดต4คาเฟ่ที่หัวหินกันค่ะจะบอกว่าทั้ง4คาเฟ่นี้เป็น Pet Friendly คาเฟ่ด้วยนะใครอยากพาน้องหมาน้องแมวไปทะเลคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะมาเริ่มกันที่คาเฟ่แรกค่ะ Molly Coffee Stand ตั้งอยู่ในซอยหัวหิน37นะคะใกล้กับวังไกลกังวลเลยค่ะที่นี่นะก็จะมีฟิลความแบบละมุนโฮมมี่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เมนูเค้กกับเครื่องดื่มเขาน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วที่ดีงามก็คือเราสามารถพาน้องๆนะคะเข้ามานั่งในห้องแอร์ได้เลยค่ะบรรยากาศน่ารักทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะใครมานะคะมุมถ่ายรูปเพียบแน่นอนมาต่อกันที่คาเฟ่สวยริมทะเลค่ะที่นี่111 Social House เป็นคาเฟ่ในเครือของ Intercontinental นะคะตั้งอยู่ที่ซอยหัวหิน71ตรงข้ามกับ Market Village เลยค่ะหาไม่ยากบรรยากาศนะคะก็จะเป็นกึ่งเซมีเอาท์ดอร์นะคะจะมีความแบบชิลๆแบบคลาสสิกนะนั่งไปกินขนมจิบชาแล้วก็ดูวิวทะเลไปนะคะชิลมากๆเลยค่ะที่นี่ตัวคาเฟ่นะคะเขาจะมีพื้นที่บริเวณที่เป็นสวนนะเป็นสนามหญ้าแล้วก็จะต่อไปที่ทะเลนะคะสามารถพาน้องๆมาเดินเล่นบริเวณนี้แล้วก็เดินเล่นต่อไปที่ชายหาดได้เลยเราว่าตรงนี้ทำเลดีมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่คาเฟ่ที่3นะคะเอาใจสาย Y2K กับที่นี่ Sugar Bloom ค่ะตั้งอยู่ที่ซอยหัวหิน 83/2 นะคะเป็นคาเฟ่ในสไตล์แบบเรโทรนิดๆมีความแบบสีสดๆนะคะเน้นสีแดงกับสีขาวนะคะบรรยากาศน่ารักปุ๊กปิ๊กมากๆเลยค่ะตัวร้านนะคะจะมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะด้านนอกนะสามารถพาน้องๆลงมาเดินเล่นได้นะคะก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปแบบเพียบไปเลยค่ะใครมาที่นี่รับรองได้รูปไปเป็นร้อยแน คาเฟ่สุดท้ายนะคะชวนทุกคนกลับมาที่คาเฟ่ริมทะเลค่ะที่นี่ริปริมเลตั้งอยู่ในโรงแรมวีลันดาหลอดนะคะเป็นคาเฟ่ในสไตล์ชิคชิคคูคูที่คนรักกาแฟห้ามพลาดเลยค่ะเขามีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่วิวดีมากๆเลยมีความแบบชิลๆแบบบีชบีชนะเราว่านั่งได้เพลินๆไปนานๆเลยล่ะค่ะที่นี่และที่สำคัญนะคะก็ยังพาน้องหมาของเรามานั่งรับลมทะเลได้ด้วยฟินที่สุดก็ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ4คาเฟ่หัวหินที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้นนท์นันนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ